เอาละครับเพื่อนกับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนครับไปดูเอ็มเอ็นทีแล้วก็อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับของแร็กนาร็อกรอบรีเอ็นทีครับซึ่งเกมแร็กนาร็อกเอ็นทีต้องถามว่าเราจะเท้าความไปตั้งแต่ช่วง7เดือนที่แล้วนะครับที่เราได้เข้าเล่นเกมนี้และเราก็ได้เลิกกันไปหลายๆคนนะครับที่ในส่วนของการโอนเหรียญเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการเสียค่าภาษีหรือค่าฟรีในการส่งโทเค็นเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับแล้ววันนี้นะครับตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตมาใหม่นะครับมีอะไรกันบ้างโอเคครับเพื่อนๆแล้วทีนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูตัว NFT นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะกับตัวเกม NFT Marketplace ครับถ้าเราเข้ามาในหน้าแรกของ On Map เนี่ยเราจะเห็นตรงนี้นะครับNFT Marketplace นะแล้วก็มีข้อมีเนื้อหาสำคัญด้วยนะครับจากการอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยหรือเรามีบัตรทูมันนี่นะครับก็สามารถซื้อเหรียญพอลิกอนเข้ามาในเชนนี้ได้นะถ้าสมมติว่าเราดูที่กระเป๋า wallet ของเรานะครับซึ่งกระเป๋า wallet ของเราเนี่ยก็จะมีเหรียญต่างๆนานานะครับเหรียญพอลิกอนเนี่ยนะครับผมก็จะมีอยู่2เชนนะก็เชนพอลิกอนนะครับเป็นเชนเมทิกเลยนะเชนเมทิกโดยตรงที่เราสามารถโอนได้จากพวกเมตาแมสอะไรต่างๆนานาหรือเราจะโอนเหรียญโพลิกอนที่เป็นเชนของ ERC 20ครับผม ERC 20เนี่ยเราสามารถที่จะไปเอาเชนพวก Binance นะครับหรือเชนต่างๆก็ได้นะครับโอนเข้ามาเป็น ERC 20ก็ได้เลยนะโอนเหรียญเมทิกนะครับเข้ามานะก็อยู่จำนวน16เมทิกนะครับผมแล้วก็เป็นเชนโพลิกอนนะที่เราโอนมาจากเมตาแมสนะครับแล้วผมก็จะลองเทสหรือซื้อนะครับ NFT ให้กับเพื่อนดูแล้วก็เข้าไปเล่นในเกมว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเลือกตัว NFT กันเลยละกันตัว NFT ที่เราจะเลือกเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกเอาตามความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับเราสามารถดูที่เราเห็นได้นะครับ critical rate นะครับ 15% นะครับถ้าเป็นตัวนี้แต่ว่าที่เราจะซื้อนะครับเพราะว่าเราโอนมา16ใช่ไหม16เมทริกนะครับเราก็กดติ๊กดูนะครับถ้าเราจะเอาตัวนี้นะที่อยากจะได้ถ้าเป็นร่างเทาเนี่ย15โพลิกอนเนี่ยมันไม่ใช่คิเลสนะครับมันเป็นป้องกันดาเมจระยะไกลนะเราไม่ได้เอาแบบไปตีคนอะไรแบบนี้นะครับเราก็เลือกให้ถูกนะก็ถ้าเป็นอันนี้ก็ดาเมจทัดมืดนะครับไม่เอานะก็ไว้ตีบอสนะครับแต่ถ้าเราจะเป็นสายฟาร์มสายอะไรเนี่ยก็แต่ถ้าเป็นผมจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นแร็กนาร็อกลาบิรินท์เนี่ยถ้าเป็นสาย NFT หรือสายหาของนะครับหาเซนีนะถ้าเพราะว่าเกมนี้มันเทรดเซนีได้นะครับผมก็จะซื้อตัวนี้นะครับตัวนี้เพื่อไปเอาเซนีเนี่ยไปขายในเกมนั่นเองครับสำหรับ King Polling เนี่ยผมจะซื้อตัวนี้เลยอัตราดรอปเซนีเนี่ย 4.15 เลยนะครับน่าสนใจเดี๋ยวกดซื้อเลยละกันอ่ะผมก็มี16เมทริกนะครับผมก็กดคอนเฟิร์มตรงนี้ได้เลยครับผมคอนเฟิร์มโอเคพอเราอยากจะเช็ค NFT ของเรานะครับให้เรากดรูปโปรไฟล์พอกดรูปโปรไฟล์เลื่อนลงมาข้างล่างครับมันจะมีคำว่า My NFT เนาะตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็เข้าไปดูในเกมเลยครับว่ามันจะเข้ามาให้กับเราหรือเปล่าสำหรับเจ้าตัว King Pooling ครับที่เป็น5เมทริกนะครับทีนี้ผมเข้ามาอยู่ในตัวเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัว NFT ที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะเข้ามาตรงไหนนะครับเราเข้าไปที่กระเป๋าเมลของเราก่อนเนาะพอเราเข้าไปในกระเป๋าเมลของเรานะครับเราก็ได้ตัว Point on Map นะครับ Part EP เนี่ยได้มาอีกนะครับ600กดเลยละกันแต่ตัว NFT เนี่ยยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราหาไปพร้อมกันครับก็มีกิจกรรมมากมายนะครับกิจกรรมมากมายที่ให้เรากดลุ้นรับของเล่นๆนะครับผมก็เยอะมากเลยนะกาฟาคูณ3โอเคเราไปดูกิจกรรมเรื่อยๆนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในตรงนี้นะครับผมนี่นะให้เรากดเข้ามาที่ตัวละครนะครับหรือฮีโร่ตรงนี้ครับฟังก์ชันฮีโร่ตรงนี้แล้วก็กดเข้ามาดูคอตูมนะครับพอคอตูมเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะนี่ตัวที่เราซื้อมานะครับก็จะได้ค่าสถานะนะครับหรือเอฟเฟกต์ที่เราต้องการเนี่ยก็คือนี่นะเซนีดอปเลดนะครับเลดดอปเซนีเนี่ยหรือดอปเลดเงินของเราเนี่ยบวก 4.15 นะครับแล้วก็เซนีดอปเลทที่เป็นเอฟเฟกต์ด้วยนะครับบวก 0.04 นะก็นี่ใส่เข้าไปเลยรับการนี้ครับพอใส่เข้ามาแล้วนะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราซื้อตัวใหม่มาก็มาเข้าตรงนี้แหละครับมาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะตัว King Polling นะครับเราจะเห็นตัวเทาๆนะครับที่วิ่งตามหลังผมนะเวลาใส่นะครับอันนี้คือสัตว์เลี้ยงของเรานะครับแล้วก็ดอปอัตราเซนีเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราตีบอสสักตัวดูก่อนละกันนะครับผมว่าจะมีอัตราเรทดรอปของเซนีของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะขนาดเท่าไหร่นะครับ
โอ้นี่เฮ้ยเราเพิ่มค่าสแต็กขึ้นได้นะเอจีผมเต็มแล้วนะครับเอจีเต็มเนี่ยเวทต้องไปอัพอินนะครับนะเดี๋ยวผมเพิ่มอินแล้วกันคอนเฟิร์มพลังเวทต้องแรงขึ้นแหละจังหวะนี้อืมโอเคนี่อันนี้ก็คือเซนีนะครับ3,000นะอันนี้ผมก็เข้ามากับเพื่อนดูแล้วนะครับก็จะมีตัวคิงโพลิงเนาะแล้วก็เอามาทดสอบให้กับเพื่อนดูครับเวลาใส่เนี่ยมันจะเข้ามายังไงครับผมเจอตัวคิงโพลิงเนี่ยแล้วก็จะเป็นตัวสีเทานะครับถ้าเราซื้อตัวสีมันก็จะเป็นสีนั้นเลยนะถ้าใครแบบประมูลนะครับถ้าประมูลสีทองเนี่ยก็จะเป็นสีทองนะครับผมก็จะได้ตัวสีเทาเนี่ยมาฟาร์มเซนีเพิ่มครับแล้วก็เอาเซนีเนี่ยไปขายในมาร์เก็ตเพลสหรือในตลาดกลางนั่นเองครับสำหรับเกมนี้การทำรายได้ของเราเนี่ยก็จะเป็นการฟาร์มของฟาร์มเซนีขายในตลาดกลางนะครับคุณจะไปพลาดแม้จังหวะเดียวเราขอแนะนำแอปเทรดที่ดีที่สุดในเอเชียเทรดบนตลาดทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเทรดฟอเร็กซ์หุ้นดัชนีคริปโตเคอเรนซีมีระบบกลยุทธ์คาดการณ์ล่วงหน้าที่จะช่วยให้คุณเทรดง่ายและทำกำไรง่ายขึ้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MyTrade ที่ลิงก์ใต้คลิปได้แล้วณวันนี้และวิธีการสมัครแอป MyTrade ง่ายๆเลยเราชมคลิปอยู่เราเลื่อนลงมาที่ใต้ลิงก์คลิปเราจะเห็นลิงก์สมัครตรงนี้ครับกดติ๊กเข้าไปครับกรอกแบบฟอร์มสมัครครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือครับผมง่ายๆครับและพอสมัครเสร็จครับยืนยันตัวเรียบร้อยเราก็จะเข้าสู่แอปพลิเคชัน MyTrade ครับจากนั้นและเราก็จะทำการซื้อขายเหรียญโทเค็นต่างๆของแอป MyTrade ได้ถ้าเราสมมุติว่าเราจะไปซื้อเหรียญโพลีกอนนะครับเพราะว่าทำไมผมถึงพูดถึงการซื้อเหรียญโพลีกอนนะถ้าเราคลิกเข้ามาที่ตลาด NFT Marketplace ครับ Marketplace เนี่ยมันก็จะมีอยู่2โหมดนะครับให้เราเข้ามาที่โหมดของเกมแล้วก็ NFT ครับผมก็จะมีตัวละคร NFT ของดังดาล็อกลาวดินเนี่ยขายอยู่นะครับเราจะก็จะเห็นตามนี้นะก็จะมีเหรียญออนอิดด้วยนะครับตัวเหรียญออนมัฟนะซึ่งเราเนี่ยจำเป็นต้องเอาโพลีกอนตัวนี้นะครับเข้ามาซื้อนะถ้าสมมติว่าเราจะซื้อตัว NFT อ่ะทีนี้เรามาพูดถึงตัวการที่เราจะเอาเหรียญเข้ามาก่อนนะครับการที่จะเราจะเอาเหรียญเข้ามาเนี่ยเราสามารถพอเราออกมาหน้าแรกเนี่ยเราสามารถนะครับกดตรงนี้ได้นะตรงนี้ได้ how to check polygon นะพอเราติ๊กเข้ามาหน้านี้นะครับเขาก็ได้ทำเรื่องของการฝากนะครับฝากหรือซื้อเหรียญเนี่ยของโทเค็นเข้ามาแล้วนะเราสามารถกดติ๊กเข้ามาตรงนี้ได้นะครับนี่เขาก็จะมีวงเล็บให้นะที่เป็นรูปไฟฟ้าอย่างนี้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกอย่างนะครับโอเคอันนี้ก็คือวิธีซื้อเหรียญนะครับและทีนี้วิธีการฝากเหรียญเนี่ยของเรานะครับเราก็ตรงนี้นะที่เขาบอกนะครับผมให้เราเนี่ยทำการเข้าไปที่ตัวกระเป๋านะครับแล้วก็ไปก๊อปอัปเดตตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับเหรียญโพลีกอนเนี่ยหรือของเชนเมทริกนะครับเราสามารถเข้าไปดูที่เมตาแมสก็ได้นะครับหรือเราจะเข้าไปดูที่ไบแนนซ์ก็ได้นะเราก็โอนเข้ามาก็ได้ครับผมตรงกรอบตรงนี้นะครับกรอบตรงนี้เลยนะสมมุติว่าผมจะเข้าตัว MetaMask ให้เพื่อนดูนะครับเข้ามาใน MetaMask นะครับให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาเชน Polygon นะครับผมนี่นะแต่เราเนี่ยจำเป็นต้องไปแอดเชน Polygon ก่อนนะครับพอเราจะส่งนะครับให้เราส่งนี้นะก็กดตรงนี้ครับมันก็จะเป็นเหรียญเมทริกนี้นะกดส่งอย่างนี้ครับแล้วก็ไปก๊อปแอดเดทครับที่เป็นรูป Wallet กระเป๋าของเรานะครับหรือตรงนี้ครับเชนโพลีกอนนะครับผมพอเข้าเมตาแมสใช่ไหมเราก็กดตรงนี้นะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับเราก็ส่งเมทริกเข้ามาตรงนี้ได้ครับพอเราได้เมทริกเนี่ยเราก็เข้าไปที่ Marketplace ครับ Marketplace เนี่ยเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราอยากจะซื้อตัวไหนนะครับอย่างเช่นผมจะไล่เรียงนะครับตัวละครหรือตัว NFT ที่เขานำมาขายให้กับเราเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็คือใช้ระยะเวลานะความสามารถนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูตัวละคร NFT ต่างๆได้นะครับว่าความสามารถของมันเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีอยู่3ค่าสถานะนะครับที่จะให้มาเลยนะก็มีตัวแรกนะครับต้านทานความเสียหายระยะไกลนะครับก็คือป้องกันดาเมจระยะไกลนะ 23.3 23.5 นะครับผมโอ้โหเยอะเลยนะแล้วก็อัตรา critical rate นะครับ 19.9 นะอย่างเอานะครับตัวนี้โคตรเฟี้ยวเลยนะถ้าใครได้ไปนะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะครับค่อนข้างเอาเรื่องอยู่สำหรับราคานะครับนี่ก็อัตราฮิตนะครับผมเพิ่มมาประมาณนี้ 0.157 ทีนี้เรามาดูตัวใหม่ครับตัวที่ไม่ได้ประมูลนะครับตัวที่ไม่ได้ประมูลเนี่ยคือเป็นราคาของเมทริกเลยนะครับของเชนโพลีกอนเนาะก็จะมีจำนวนครับผมขายกี่ตัวนี่ขาย10ตัวนะครับขาย100ตัวก็มีคนซื้อไปแล้วนะครับก็จะมีจำนวนข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นจำนวนที่มีการขายออกไปแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะเรากดเข้ามาดูก็ได้นะครับตัวนี้นะครับผมราคาเนี่ยอยู่ที่150นะครับ
150เมตริกนะหรือว่าเราจะใช้ตัว ERC 20ก็ได้นะครับ150เหมือนกันถ้าเราจะไปดูนะครับผมขอเทียบราคาให้เพื่อนดูว่า150ของเมตริกเนี่ยราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเราสามารถเช็คที่ Polygon ได้นะครับ150เนี่ยตอนนี้ราคานะครับตัวสีม่วงเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 4,176 บาทนะครับผมถ้าตีเป็นเงินไทยนะนี่ก็ยังไม่รวมค่าโอนค่าอะไรนะครับแต่ว่าการโอนเหรียญ Polygon มาเนี่ยมันค่าธรรมเนียมมันจะถูกกว่า ETH อยู่แล้วนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละ 4,000 นะถามว่าค่าสเตตัสมันให้อะไรบ้างนะครับก็คือป้องกันดาเมจระยะไกลนะครับเหมือนเดิมเนาะก็ 21.31 นะครับแล้วก็อัตราคริติคอลเนี่ย 15.1 นะครับถือว่าไม่ได้แตกต่างมากอะไรนะครับผมจากตัวประมูลตัวนี้เลยนะแค่ไม่มีอัตราฮิตเฉยๆนะครับแต่2ค่านี้ถามว่าซื้อตัวไหนคุ้มนะครับผมมองว่าตัวนี้นะ150นะครับผมสำหรับเมทริกเนี่ยคุ้มกว่านะครับถ้าจะไปประมูลเนี่ยโอ้โหค่อนข้างแพงเอาเรื่องนะครับผมแล้วทีนี้เรามาดูตัวสีเหลืองครับระดับสีเหลืองเนี่ยอยู่ที่50นะครับถามว่า50 Polygon เนี่ยอยู่ประมาณราคาเท่าไหร่นะครับ50 Polygon เนี่ยอยู่ที่ 1,392 บาทนะครับผมเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างถูกนะก็ได้อัตราเหมือนกันครับแต่ก็จะน้อยลงมานะครับจากเมื่อกี้นะครับน้อยลงมาอยู่นะแต่ก็โอเคนะถือว่าได้อยู่นะครับผมสำหรับแต่ละตัวนะราคาที่ถูกที่สุดครับก็คือ15นะครับ15เมตริกนะ15เมตริกเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับ15เมตริกเนี่ยได้แค่1ค่านะครับก็คือป้องกันดาเมจระยะไกลนะมันจะไปเสริมให้กับตัวละครของเราเลยนะครับสำหรับระบบสัตว์เลี้ยง15นะครับผม15ตัวละ400นะครับขั้นต่ำนะอันนี้ก็คือขั้นต่ำสุดแล้วครับผม417บาทนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะโอเคนะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับทีนี้เรามาดูถ้าเราอยากจะดูตัวอื่นนะครับว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดาเมจนะครับผมดาเมจทัดมืดนะชาร์โดนะครับผมดาเมจทัดมืดนะ5จุดก็แล้วแต่ความสามารถที่เพื่อนต้องการนะครับเราสามารถกดคลิกเข้ามาดูได้นะครับแต่ถ้าตัวที่ดีๆหน่อยนะครับสำหรับเกมRagnarok Labyrinthเนี่ยที่ผมแนะนำจริงก็คือเจ้าตัว King Polling นะครับผมซึ่งเจ้าตัว King Polling เนี่ยถ้าเราดูตัวที่ขาย150นะครับของ Magic เนี่ยเซนีอัตราเรทนะครับอัตราเรทดรอปของเซนีเนี่ย 6.1 เลยนะแล้วก็อัตราดรอปของไอเทมเนี่ย 6.1 ถ้าใครนะครับเป็นสายฟาร์มหรือเล่นโลกฟาร์มอยู่แล้วนะครับโอ้โหถ้าได้ตัวนี้มานี่โคตรเอาเลยนะครับอัตราดรอปทุกอย่างนะครับทั้งเซนีแล้วก็อัตราดรอปเนี่ยก็จะดีนะตัวนี้นะผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเราดูตัว Legendary นะครับ Legendary เนี่ยให้3ค่าเลยMoving Speed นะครับบวกมาอีก 8.2 เลยนะก็ค่อนข้างมีความได้เปรียบนะครับเพราะว่าเกม Ragnarok Labyrinth เนี่ยตัว Movement Speed เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับในตัวเกมนะครับมันจะทำให้เราสามารถวิ่งไวฟาร์มไวนะครับแล้วก็บวกอัตราเรทดรอปแล้วก็เซนีดรอปด้วยนี่โคตรจะดีนะครับสำหรับตัวนี้นะ King Polling นะครับถ้าผมแนะนำจริงนะถ้าใครอยากจะซื้อเข้าไปเล่นนะครับในตัวของ Ragnarok Labyrinth นะของ NFT ของ Gravity โดยตรงเลยนะครับเกมนี้โอเคถ้าเรามาดูตรงนี้แล้วครับมี NFT อะไรทั้งหมดทั้งนั้นถ้าเราซื้อเนี่ย NFT เข้าไปนะครับเราจะมีสิทธิผลประโยชน์อะไรบ้างต้องบอกก่อนเลยว่าครับผมเขาไม่ได้แบบว่าให้เราซื้อไปเฉยๆแล้วก็ไปเล่นเฉยๆนะครับเขามี AirDrop ให้กับเราด้วยครับเรามาดูตรงนี้ครับผมสำหรับตัว AirDrop ครับ AirDrop เนี่ยเฉพาะเพื่อนๆที่ซื้อ NFT นะครับเข้าไปนะก็จะมีระยะกิจกรรมนะครับอยู่ที่16ธันวาคมถึง2มกราคมนะครับผมในระยะเวลากิจกรรม AirDrop ที่เขาจะให้นะขั้นต่ำนะครับรวมเลยก็คือ 150,000 ออนอิทนะครับผมแล้วก็ถึง 260,000 ออนอิทเลยโอ้ถือว่าเยอะนะครับนี่ถือว่าแจกเยอะมากคือเราซื้อเข้าเราซื้อตัว NFT เข้าไปเนี่ยเรายังมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นรับรางวัลด้วยนะครับถามว่ารางวัลเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ซื้อกล่องนะครับผมนี่นะตัว NFT นะครับผู้สำหรับซื้อ NFT สำหรับ Ragnarok Labyrinth นะผู้ที่ชนะนะครับหรือได้รับรางวัล AirDrop เนี่ยก็จะได้รับ 2,000 ออนอิทนะครับนี่นะเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็มีการจับสลากนะครับผมแบบสุ่มด้วยก็จะได้ 1,000 ออนอิทครับผมได้อีกนะก็จะเราก็ทุกคนที่ซื้อเข้าไปก็จะมีลุ้นด้วยนะครับแล้วก็ผู้ใช้ในการฝากออนอิทที่นานที่สุดใน Inno Wallet นะครับผมก็จะได้ไปอยู่ที่500ออนอิทนั่นเองครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการโพสต์ทวิตเตอร์นะครับโพสต์ทวิตเตอร์กดไลค์รีทวิตแล้วก็แท็กเพื่อน3คนก็จะได้รับอีกนะครับ300ออนอิทนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลนะครับให้กับ
เพื่อนๆที่ซื้อ NFT เข้าไปละกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดทุกอย่างนะครับที่ผมนำมาฝากให้กับเพื่อนๆในเกม Ragnarok Labyrinth ครับลิขสิทธิ์แท้ของ Gravity ครับตอนนี้เขาเปิดขาย NFT นะครับครั้งแรกนะครับสำหรับเกมนี้ก็เปิดในระยะเวลายาวนานมากนะก็น่าจะเข้าประมาณ7เดือนแล้วนะครับตั้งแต่เปิดมาให้กับเราเล่นนะครับผมแล้วก็มีการขายตัว NFT ในครั้งแรกเลยนะครับก็เป็น NFT สัตว์เลี้ยงนะครับผมเราสามารถซื้อแล้วก็จับจ่ายได้นะครับแล้วถ้าเราซื้อเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีตลาดมาร์เก็ตเพลสให้กับเราด้วยนะถ้าเราไม่พอใจนะครับพอเราเล่นแล้วเอาไปสัมผัสแล้วเราก็สามารถนำมาขายในตลาด NFT ได้ครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม